ห้าห้าสิบไปแล้วนี่ห้าหกโอ้สิบสองปีสามปีเดี๋ยวนี้ทำไม่ได้ป่วยสามเดือนทำอะไรไม่ได้ฟังให้ดีคำว่าป่วยนั่นถามว่ามันเป็นเพราะอะไรรู้ไหมหมอนวดอะไรกันเนาะโอเคนะเดิมมันป่วยเป็นเพราะอะไรพอทราบไหมพอรู้ไหมผมก็พอรู้เหมือนกันนะฮะคือว่าเรานวดมากๆเข้าเส้นของเราอาจจะยึดได้อาจจะเนาะอาจจะฮะเราฟังไม่ต้องอาจจะต่อไปนี้เป็นของจริงครับเพียงแปลว่าเราดูดดึงของคนอื่นเข้ามาเยอะใช่แล้วตัวเองสังเคราะห์ไม่ออกใช่ก็อยู่ในตัวเองนั่นเองใช่ครับหมอนวดเจอกันทั้งโลกครับใช่ใช่ครับออกเองไม่เป็นครับสมาธิก็ไม่เป็นใช่เรื่องนี้มันต้องปล่อยโดยสมาธิถามว่าทำไมผมถึงไม่เป็นอะไรผมทำมา20กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าผมมีความสามารถสังเคราะห์ตัวเองไปได้เขาเรียกว่ารักษาตัวเองได้ครับใช่ผมจึงไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นยินดีเป็นที่พึ่งของหมอนวดถ้าเขาเหล่านั้นต้องการให้ลุงออกช่วยยินดีทุกคนง่ายด้วยผมรู้ผมเกิดมาช่วยคนให้คนไปช่วยคนต่อเข้าใจผมนะเข้าใจผมเกิดมาช่วยคนและให้คนไปช่วยคนต่อครับไม่งั้นติดกับดักนี่คือปัญหาเรื่องของเอาของเสียจากคนอื่นมาใส่ตัวเอาออกไม่ได้โอเคไหมครับใช่ครับที่มามันจะชัดใช่ไม่ต้องไปเกรงใจใครอันนี้โอเคเลยเวลาพูดจามาถึงนี่ไม่ต้องเกรงใจใครนี่ของจริงแท้ครับนะฮะครับนี่พอเวลามันเจอผมแล้วนี่สังเกตครับปวดใต้ราวนมครับตัวนี้เลยยกเลยไม่ต้องคิดถึงของเก่าเอาเดี๋ยวนี้เลยจะเอาความพึงพอใจตัวนี้กลับบ้านไปตรงนี้จะพูดของเก่าพูดของเก่าไม่จบข้อเก่าเป็นข้อมูลก่อนเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เป็นเช่นนี้ถามว่าพอใจไหมเนี่ยมีที่ความพอใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เราเป็นตัววัดของตัวเราเองเอาร่างกายเราเป็นคำตอบสุดท้ายนะมันถึงจะมีต่อมันที่จะจบคนนี้มันจะไม่ยอมจบนะครับสังเกตให้ดีโทษนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์จากลุงออกจำให้แม่นๆครับนี่จะโทษครับโทษครับห้ามสู้กันเด็ดขาดถามว่าโทษที่มันเหนียวมันรั้งไปหมดมันยึดหมดอ่ะนี่แหละคือพลังเขาล่ะถามว่าหย่อนไหมขยับเองครับเต็มร้อยไปเลยตัวอะไรล่ะก็เต็มร้อยเขาอย่างนี้ครับตัวละเรื่องเลยนี่เดี๋ยวคือพนักงานบริษัทมันจะไวมากโอเคครับชัดเจนชัดเจนก็จบข่าวใช่ไหมโอเคอ
ตั้งแต่นี้อีกสักกี่วันจะมานวดให้ครับอย่าถามผมนี่อย่าถามผมอยู่ที่ตัวเรื่องนี้อย่าถามผมอยู่ที่ผู้คิดนะทีนี้นะครับผู้ปรุงเขาปรุงให้เรียบร้อยแล้วกินอร่อยไม่แซ่บแซ่บไม่แซ่บอยู่ที่ตัวผู้กินครับต้องรู้เองครับต้องรู้เองอย่ามารอคำสั่งผู้อื่นให้มันชัดอย่ามารอคำสั่งผู้อื่นไม่ใช่ก็ผมไม่ใช่หมอผมไม่สั่งใครอยู่แล้วว่ามาหรือไม่มาชัดเจนนี่คือนี่คือบทบาทของลุงหมอนะโอเคเต็มร้อยไหมให้คะแนนตัวเองที่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ตัวนี้ยังอาจารย์ล้นหลังหนัวยังรั้งอยู่ครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ครับให้เวลามันแต่เวลาประมาณสัก 80% คงจะได้ฮะโอเคทั้งนั้นก็แปลว่าคงจะได้1วันก็2วันก็ไปนอนคืนนี้พรุ่งนี้โอเคเออให้เวลามันฟักตัวเองหรือว่ารักษาตัวเองที่เหลือมันจะเจ็บก็จะมันจะเจ็บแล้วเอาแค่พอมาพอควร80ก็เกินพอแล้วนะครับในเวลาที่เราใช้กันไปตรงนั้นเนาะครับอยากหายจากการปวดเหนือราวนมได้ไหมใต้ฮะใต้ใต้ราวนมนะใต้ราวนมราวนมซ้ายขวาโทษทีขวาโอเคนะครับดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ80ใช่ไหม80ประมาณโอเคโอ้เหลือเฟือแล้ว80ครับมันเป็นมาแค่2เดือนเองรับรอง 100% ครับมันเพิ่งเป็นมา2เดือน3เท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นเรื้อรังรับรอง 100% ไม่เกิน3วันครับเดี๋ยวเข้าฟักเดี๋ยวเข้าที่ก่อนนะครับจบข่าวเลยโอเคยินดีด้วยครับใครต่อเจอชะงางานกลับบ้านเลยมาอะไรอยู่
ครตลาดบางบัวทองอะไรนะตลาดอยู่แถวตลาดบางบัวทองตลาดบางบัวทองตลาดบางบัวทองก็ตู้เยอะแยะจ้ะสะดวกที่ก่อนนะไปรถตู้ก็ไปรอฟังได้นะใช่แต่ทำงานตรงนี้ก็เลยแวะมาได้เป็นเส้นเลือดปกติหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับแต่ว่าพอจะมันเว้น 2-3 อาทิตย์มันจะมีได้พอได้ถึงหัวต้องหายใจเข้าไปลึกๆต้องพอได้ถึงหัวน้อยต้องหายใจลึกๆ